แตว่าอีกก็ตามนะคะเรื่องเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็นั้นก็ดูจะเป็นประเด็นที่ร้อนแรงไม่น้อยเลยเดียวนะคะหลายคนจับตากันเลยว่าประเด็นประเด็นนี้แหละจะเป็นจุดตายของรัฐบาลนะคะและปรากฏว่าคําพูดของนายกรัฐมนตรีค่ะที่ไปพูดเอาไว้ที่จังหวัดพิษณุโลกนี่แหละหลายคนก็มองกันเลยนะคะว่าเอ้ยคำพูดของนายยมตรีในวันนั้นน่ะนะคะเป็นคำพูดที่ สร้างความแตกแยกนะคะแล้วก็ปลุกปั่นประชาชนค่ะแต่ว่านายกรัฐมนตรีนั้นก็ออกมาปฏิเสธแล้วปรากฏว่าในวันนี้ค่ะในเพจ f a c e b o o k ขบวนการเสรีไทย facebook นั่นนะคะก็ได้ออกมาโค้ดคำพูดเอาไว้ว่าวันก่อนท่านอย่ายอมนะอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยมายับยั้งโครงการโครงการนี้ไม่ได้นะ แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะพอผู้สื่อข่าวไปถามนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้นายกรฐมนตรีนะคะก็กล่าวว่าไม่ได้เป็นการแบ่งแยกไม่ได้ปลุกระดมครับก็บอกแล้วว่าให้ผมเนี่ยผมรับก็บอกแล้วนะน,นะคะว่าผมเนี่ยรับฟังเสียงทุกเสียงผมอยากรับฟังเสียงเหมือนกันพูดตรงกันเป๊ะเป๊เห็นไหมใครอย่ามาใส่ร้ายเสียนิดเฉียวและขบวนการเสรีไทยนะคะเฟซบุ๊กเนี่ยไม่ได้โค้ดคำพูดอย่างเดียวค่ะ มีการนำเอาคลิปนะคะของนายกร,รัฐมนตรีที่พูดในวันนั้นเนี่ยออกมาให้ได้ฟังกันด้วยเดี๋ยวฟังกันนิดนึงะนะคะคที่น้องประชาชนได้มากขึ้นขนาดไหนอย่างไรท่านอย่ายอมนะท่านอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยมายับยั้งโครงการนี้ไม่ได้นะนะครับอันนี้อันนี้ถ้าเกิดชอบอยู่ดีอยู่ก็ขอให้พูดบ้างขอให้เปล่งเสียงออกมาบ้างนะครับ นี่แหละค่ะนะคะก็เป็นคําพูดนะคะของนายกรัฐมนตรีในวันนั้นในการลงพื้นที่เนี่ยนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องที่เขียนโดยะกาศถมเนี่ยนะคะก็ได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้แหละกับคําพูดของนายกรัฐมนตรีบอกใกล้แล้วนายกเนี่ยใกล้เป็นปลาหมอตายเพราะปากเข้าไปทุกทีคือวันก่อนเนี่ยพูดเสียงดังฟังชัดได้ยินเต็มสองรูหูให้ประชาชนที่อยากได้เงินดิจิตาล1 0,000บาทเนี่ยส่งเสียงต่างๆไปยังคนที่คัดค้าน ท่านได้ยอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยมายับยั้งโครงการโครงการนี้ถ้าชอบก็ขอให้พูดบ้างให้เปล่งเสียงออกมาบ้างและนั่นนะคะในในคอลัมน์เนี้ยประกาศหอมแล้วก็เขียนเอาไว้เลยบอกว่ามันซีมประชาชนให้ทะเลาะก,กันชัดๆเมื่อวานนี้นะคะก็คือเมื่อวานเนี่ยแหละที่นายมนตรีเนี่ยได้ออกมาพูดบอกว่าไม่ได้เป็นการแบ่งแยกไม่ได้เป็นการปลุกระดมแต่ให้ออกมาบอกกับผมเพราะผมเนี่ยรับฟังเสียงทุกเสียง ดัะนั้นเนี่ยนะคะคำพูดที่ออกมาอธิบายเนี่ยก็ดูจะแตกต่างไปจากคําพูดที่เคยพูดเอาไว้เดิมที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยประกาศหอมเขาเขียนเอาไว้เลยว่าถามม้าตอบช้างหรือไม่ก็ถามแบบไม่ตรงคําตอบจะบอกว่าเผลอพูดก็ไม่ได้เพราะว่าข้อความเดียวกันนี้มันไปปรากฏอยู่ในบัญชีทวิตเตอร์ของนายกรัฐมนตรีอีกด้วยโดยเนี่ยนะคะในทวิตเตอร์เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์เอาไว้ว่าย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยโดยไม่มีเหตุผลเนี่ย ไม่ยับยั้งโครงการโครงการนี้ทั้งพูดทั้งเขียนคือข้อความเดียวกันเด็กปอ .1 อา่านออกก็แปลความได้ว่าไม่มีอะไรต่างกันเลยมันคือเจตนาที่จะสื่อแบบนั้นนี่คือตักกะเดียวกันกับนะคะในทักษิณชินวัตรเลยซึ่งทักษิณชินวัตรเ,เองเนี่ยเคยพูดเอาไว้นะคะว่าผมตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมจังหวัดไหนเนี่ยมอบความไว้วางใจให้เราต้องดูเลเป็นพิเศษ แต่เราต้องดูแลคนทั้งประเทศด้วยแต่เวลามาจำกัดก็ต้องเอาเวลาไปจังหวัดที่เราได้รับความไว้วางใจมากเป็นพิเศษและตะก,กะแบบนี้แหละที่ทำให้ประชาชนนั้นต้องทะเลาะกันใช้ความโลภของผู้คนปลุกระดมเพื่อชิงความได้เปรียบทางการเมืองถ้าจะเริ่มต้นกันแบบนี้จริงๆนึกไม่ออกเลยเหมือนกันว่าหลังจากนี้การต่อต้านระบอบทักษิณรอบใหม่นั้นมันจะรุนแรงแค่ไหน และจุดจบของคุณยิ่งรักกับคุณทักษินเองก็มีให้เหตุแล้วถ้าว่าคุณเศรษฐานเนจะเดินตามรอยก็เตรียมตัวนะครับจะได้รับสิทธิ์นั้นแน่ตลอดหลายเดือนมานี้คนที่ออกมาเตือนรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายแจกเงินดิจิทัลหัวละหมื่นบาทล้วนเตือนด้วยเหตุด้วยผลแทบไม่มีใครประเภทดา่าทรงเดชตีหัวเข้าบ้านอย่างที่พักเพื่อไทยถนัดตอบถนัดตอนเป็นฝ่ายค้านนักวิชาการนักกฎหมายนักเศรษฐศาสตร์ อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติอดีตกรรมการในองค์กรอิสระสอสอสอวอกเกือบทั้งหมดนั้นเตือนอยากมีเหตุมีผลชี้แนะว่ารัฐบาลเนี่ยควรหรือไม่ควรทําอะไรอย่างไรว่ากันตรงๆคนที่อยากได้ด้วยซ้ําที่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนอกจากอะไรก็ยังไม่รู้แต่มีมูลค่า1,000 0บาทแล้วนายกศิทฐาพูดได้ยังไงว่าพวกค้านั้นไม่มีเหตุผลทําเป็นเล่นไปในโครงการนี้อาจจะไม่ได้เกิดด้วยซ้ํามันอาจจะซ้ํารอย พรบกู้เงิน2ล้านล้านสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ถูกตีตกไปซะก่อนก็ขอให้รอดูคำชัดเจนเรื่องของวิธีการแจกเรื่องเอาเงินมาจากไหนจากนั้นจะได้รู้กันว่านโยบายนี้จะได้ไปต่อหรือไม่และขณะนี้ก็มีคนไปร้องปปชเนี่ยอย่างแน่นอนแล้วเห็นคุณหมอว่ารงเองก็ฮึมๆึมอยู่ก็ไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนั้นจะโดนข้อหาอะไรกันบ้างลุ้นระทึกจริงๆ นี่แหละค่ะนะคะก็เป็นประเด็นที่วันนี้น่นะคะในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องเนี่ยได้นำนะคะแล้วก็หยิบจับประเด็นนี้ขึ้นมาพูดถึงละค่ะพอพูดถึงเรื่องของโครงการเงินดิจิตัลกันท่านผู้ชมคะปรากฏว่าวันนี้น่นะคะในโลกออนไลน์เนี่ยอย่างในเดอะเมตตาดีค่ะได้นําเอาคําพูดน่นะคะของคุณรีชดาศรีธาดาซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทํางานเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาลงเอาไว้โดยคําพูดของเธอเนี่ยเธอเคยพูดเอาไว้เมื่อช่วงปี25ง4 วันที่22มกราคมปี2,564นะคะได้บอกว่าการช่วยเหลือที่ล่าช้าไม่ทันการคือความหายนะของรัฐบาลประวัติศาสตร์การเมืองจะบันทึกอีกครั้งว่าเป็นรัฐบาลที่แจกเงินให้ประชาชนแต่ว่าคนด่าและสาบแช่งกันทั้งเมืองในขณะที่มาวันนี้วันที่15ตุลาคม2,566เนี่ยคุณรีชดาบอกว่าขอให้พี่น้องประชาชนอย่าก,กังวลใจ พักเพื่อไทยโดยรัฐบาลที่นำโดยในเศรษฐานั้นจะทำตามที่หาเสียงเอาไว้สร้างเศรษฐกิจประเทศให้กลับมากินดีอยู่ดีดีแค่เป็นคำพูดที่ต่างกันของเธอวันหนึ่งบอกว่าการช่วยเหลือที่ล่าช้าไม่ทันการคือความหายนะของรัฐบาลประวัติศาสตร์การเมืองจะบันทึกอีกครั้งว่าเป็นรัฐบาลที่แจกเงินให้ประชาชนแต่คนด่าและสาปแช่งกันทั้งเมืองเพราะนั้นคำพูดคำพูดนี้ของเธอและค่ะโอ้โหก็ถูกขุดคุยเน้นนำขึ้นมา แชร์กันออกมาในโลกออนไลน์ค่ะและเดือม,ม่มตตาดีเนี่ยนะคะก็จะลงเอาไว้ว่าคนเดียวกันใช่ไหมวันหนึ่งพูดอย่างหนึ่งอีกวันหนึ่งเนี่ยนะคะมาพูดนะคะอีกอย่างหนึ่งและเดือมิตตาดีก็ลงเอาไว้ด้วยนะคะบอกว่าโอ้โหคำพูดของเธอนี้เนี่ยนะคะดูเหมือนว่าจะคลิกแบบทุกดอกเลยนะคะก็ดูจะมาโดนเงินกัดในช่วงของโครงการแจกเงินดิจิตอลเนี่ยแหละคะ่ะและพอพูดถึงความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะเรื่องของการแจกเงินเนี่ย ปรากฏว่าคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมค่ะได้ออกมาเคลื่อนไหวนัดลงชื่อร่วมกันร้องเรียนสารปกครองกรณีนโยบายแจกเงินดิจิทัลที่สำนักงานพู้ตรวจการแผ่นดินในวันพรุ่งนี้นะคะวันพุธที่18ตุลาคมเวลา10นาฬิกา30นาทีค่ะก็มีความเคลื่อนไหวข,ของคุณหมอวรงออกมาแล้วนะคะเอาล่ะทีนี้มากันที่นะคะประเด็นเรื่องของโครงการดิจิทัลวอลเล็ต0,000บาทกันบ้างเมื่อวานนี้ค่ะ นายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะคะที่นายกเนี่ยบอกว่าให้ประชาชนส่งเสียงสนับสนุนทําให้มีบางฝ่ายนยมองว่าเป็นการแบ่งแยกประชาชนหรือไม่ว่าไม่ได้เป็นการแบ่งแยกค่ะไม่ได้เป็นการปลุกระดมแต่ว่าให้ออกมาบอกกับผมก็ท่านั้นเองเพราะผมเนี่ยรับฟังเสียงทุกเสียงเช่นประชาชนบางคนบอกว่าระยะทาง4กิโลเมตรอย่าว่าแต่4กิโลเมตรเลยมองไปไม่มีร้านเลยตนก็อยาก ให้ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยเหมือนกันส่วนเรื่องที่บอกว่าจะใช้เงินข้ามเขตได้หรือไม่เนี่ยเรื่องระยะเวลาการใช้เงิน6เดือนผมก็อยากรับฟังตรงนี้จะได้เอาสิ่งที่รับฟังเนี่ยไปปรับแค่หัเดียวแต่ผมยืนยันว่าเป็นนโยบายที่ดีสําหรับที่มาของงบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้จะถแถลงแค่รอบเดียวให้จบว่าที่มาที่ไปของเงินนั้นมาจากไหนคะ่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าฝ่ายค้าในเขาท้วงติงโครงการดิจิทัลวอลเล็ว่าไม่อยากให้ซ้ารอยโครงการรับจำนำข้าว นายกก็บอกว่าผมรับฟังพอถามบอกว่าจะทําให้รัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตไหมนายกก็บอกว่าตลอดทุกเรื่องทุกขั้นตอนนั่นแหละเรามีคณะทํางานมีคณะอนุกรรมการตนจึงไม่อยากจะพูดอะไรเพราะยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวจะสร้างความไม่เข้าใจให้เกิดขึ้นด้านของค,คุณภูมิธรรมค่ะคุณภูมิธรรมเวชเชียชัยนะคะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มีการพูดถึงกระแสสังคมนะคะเกี่ยวกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ที่มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยว่ามันจะกระทบกับการเดินหน้าโครงการไหม ว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่มีทั้งเสียงสนับสนุนแล้วก็คัดค้านรัฐบาลเองก็รับฟังแล้วก็วิเคราะห์ปรับปรงเปลี่ยนแปลงเท่าที่จะไม่ทําให้เสียหลักการของโครงการที่จะใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่กําลังยากลาบากนี้เพื่อทําให้สามารถเดินหน้าทํางานต่อไปได้เพราะถามว่ากระแสที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่กระทบกับการเริ่มต้นโครงการวันที่1กุมภาพันธ์นี้ใช่ไหม ทางคุณภูมิธรรมก็ตอบเลยนะคะว่าโครงการจะเดินหน้าได้ค่ะตามที่นายกรัฐมนตรีนั้นได้ประกาศเอาไว้นะคะเพราะฉนั้นก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาแล้วค่ะเดินหน้าเต็มที่ด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพัฒนาซูเปอร์แอปนะคะสำหรับโครงการแจกเงินดิจิตอลด้วยบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการพัฒนาค่ะซึ่งผู้พัฒนาได้ยืนยันว่าจะทันแจกเงินในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมปีหน้าอย่างแน่นอน แต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดทุกฟังก์ชันพร้อมกันทั้งหมดแต่ว่าจะทยอยเปิดนะคะตามฟังก์ชันที่เราต้องการในเวลาที่เหมาะสมอย่างการลงทะเบียนนะคะในเดือนหน้าเนี่ยเดือนพฤศจิกายนก็จะเปิดเฉพาะฟังก์ชันที่จําเป็นก่อนเพราะว่ากระบวนการนะคะ KYC หรือว่าการยืนยันตัวตนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องทําทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผู้ที่เคยยืนยันตัวตนผ่านระบบเก่าในอดีตไปแล้วนะคะประมาณ40ล้านคนเนี่ยไม่จําเป็นต้องมายืนยันตัวตนใหม่ แต่ว่าสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจําเป็นจะต้องลงทะเบียนตามระเบียบข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยทีนี้ทางด้านคุณจุรินค่ะรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยน,นะคะสอสบัญชีรายชื่อของพรรคเนี่ยมีการพูดถึงกรณีที่นายกเนี่ยเรียกร้องให้ประชาชนออกมาส่งเสียงต่อต้านการคัดค้านแจกเงินดิจิตอลว่าถ้านำเงินไปแจกส่วนใหญ่เนี่ยใครก็เอาไม่ต้องไปถามด้วยว่าไปส่งเสียงให้เขาออกมาหนุนแต่ว่าต้องบอกด้วยว่าเงินที่จะเอาไปแจกเนี่ยมันคือเงินของประเทศ เป็นเงินที่ประชาชนจะต้องแบกรับภาระร่วมกันในอนาคตไม่ใช่เงินส่วนตัวของในเศรษฐาคนที่เขาเห็นต่างเขาถึงมีสิทธิแสดงออกเพราะมันจะเป็นภาระกับเขาในอนาคตด้วยและประชาชนก็ไม่ได้ออกมาเรียกร้องแต่แรกว่าจะต้องการเงินหมื่นบาทแต่เป็นเรื่องของพักการเมืองที่ไปเสนอให้เพื่อแลกกับคะแนนตอนหาเสียงและเมื่อได้เสียงมาแล้วก็จําเป็นต้องทําแต่ต้องทําบนความรับผิดชอบของพักการเมืองนั้นๆที่เป็นต้นคิดรวมทั้งรัฐบาลที่ไปผูกมัดเอาไว้เป็นนโยบายด้วย โดยน,นนะคะคุณจุดินบอกเลยว่า้ากว่าเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคตเนี่ยจะไปโทษประชาชนหรือว่าโทษคนอื่นไม่ได้การไปปลุกระดมประชาชนที่เห็นด้วยให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับฝ่ายที่เห็นต่างเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะเป็นการปลุกประชาชนออกมาชนกันแล้วมันยังเหมือนไปเอาประชาชนมาเป็นโล่มนุษย์กำบงังความรับผิดช,ชอบประชานิยมในอนาคตให้กับพักการเมืองและรัฐบาลด้วยซึ่งคนมีวุฒิภาวะนั้นไม่ควรทำซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณจุดินบอกว่า ก็ได้เสนอเรื่องของการแจกเงินดิจิต a ลวอลเล็ตนะคะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยซึ่งก็มีมติให้เชิญกระทรงการคลังและผู้แทนของธนาคารแห่งประเทศไทยไปให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการค่ะในวันที่19ตุลาคมนี้เวลา9้านาฬิกาสานาทีซึ่งเขาเท่ากับว่านอกจากปปชผู้จัดการแผ่นดินธนาคารแห่งประเทศไทยและก็นักวิชาการจากหลายสถาบันในกําลังติดตามแล้วเนี่ย คณะกรรมาการของสภาเองก็ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกัน,นะะแหละค่ะแลวก็ขณะเดียวกันนะคะผู้ฟังคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะคะออกมาจากทางด้านของคุณหมอวรงนะคะเดชกิจวิกรมด้วยด้วยคุณหมอวรงนั้นนนะคะได้มีการนัดลงชื่อร่วมร้องเรียนสารปกครอง ในกรณีนโยบายแจกเงินดิจิตอลค่ะที่สำนักงานผู้ดการแผ่นดินในะคะในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาสานาทีนะคะและถ้าหากว่าไล่เรียงดูกันกับประเด็นเรื่องของโครงการแจกเงินดิจิตอลตามหน้าหนึงสือพิมพ์ตาละฉบับในเช้าวันนี้นะคะผู้ฟังคะที่เป็นประเด็นกันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะเป็นอย่างแนวหน้าอย่าดึงประชาชนนะคะเป็นโลแจก10,000จูรินสับรัฐบาลซัดคนมีวุฒิภาวะไม่ควรทำเลิกปลุกไฟหนุนไฟต้านตีกัน รัฐบาลย้ำหนกุมภาพันธ์แจกแน่นายกปัดทำประชาชนแบ่งแยกค่ะแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างผู้จัดการก็บอกว่านายกปัดปลุกแบ่งแยกประชาชนเชื่อเงินดิจิตัลนั้นไม่ซ้ำจำนำข้าวค่ะแล้วก็อีกฉบับหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะที่ลงเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตัลวอลเล็ตก็จะมีสยามรัฐบอกว่าเศรษฐาปัดแบ่งแยกประชาชนอยากฟังเสียงสะท้อนปมเงินดิจิทัล หน้าเนื้อสพิมพ์นะคะกรุงเทพธรุรกิจก็เป็นพาดหัวที่ไล่เรียงไปให้ขมู้ฟังได้ฟังกันไปตอนต้นรายการนั่นแหละค่ะแล้วก็ในหน้าเนื้อสพิมพ์นะคะในหน้าหนือสพิมพ์ไทยโพสต์ก็ลงบอกว่าปัดปลุกประดมนะคะปัดปลุกประดมแค่อยากรับฟังหนุนเงินดิจิตอลค่ะ